สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซค์รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศทางการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซค์ทุกวันอาทิตย์เวลา16:00 ถึง 17:00ทางช่อง TNN 2แห่งนี้ครับช่วงแรกของรายการนะครับเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda RC213VS รถแข่งเวอร์ชันถนนนะครับซึ่งได้รับการพัฒนามาจากรถแข่งแชมป์โลก MotoGP RC213V ของ Marc Marquez แชมป์โลก2สมัยคนล่าสุดของ Honda ครับ Honda เปิดตัว RC213VS ไปเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยได้มีการนำมาโชว์ในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ของประเทศไทยปลายเดือนมีนาคม2558ที่ผ่านมาและมีการเปิดให้จองระดับโลกนะครับวันที่12กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของ RC213VS โดย Honda ทำการผลิตเพียงแค่213คันเท่านั้นนะครับตามชื่อรุ่นโดยกำลังผลิต1วันต่อ1คันประกอบด้วยมืออย่างประณีตนะครับที่โรงงานคุมาโมโตะของญี่ปุ่นนะครับซึ่งหลังจากที่โรงงานได้มีการปิดไปช่วงเวลา4เดือนที่ผ่านมาทำให้การผลิตของ RC213VS นั้นหยุดลงไปอันเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาในขณะนี้นะครับมีคนไทยทำการสั่งจอง RC213VS ทั้งหมดกว่า10คันด้วยกันเกินความคาดหมายที่ Honda เคยตั้งเป้าไว้เพียงแค่5คันเท่านั้นโดย Honda ตั้งราคาอยู่ที่8ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อ RC213VS ได้ต้องมีเงินเหลือใช้พอสมควรทีเดียวครับเครื่องยนต์เป็นแบบ4จังหวะ V4 สูบ Double Overhead Camshaft 16วาล์วมีหม้อน้ำระบายความร้อน999cc นะครับมี3สเปคก็คือ101แรงม้าที่อเมริกา157แรงม้าที่ 11,000 รอบต่อนาทีถ้าเพิ่มชุดคิดเข้าไปแล้วนะครับจะเป็น212แรงม้าที่ 13,000 รอบต่อนาทีมี2สีให้เลือกครับก็คือสีไตรคัลเลอร์และก็สีดำลายคาร์บอนไฟเบอร์ครับน้ำหนักรถอยู่ที่170กิโลกรัมนะครับเบาะนั่งสูง830มิลลิเมตรมีสลิปเปอร์คลัชมีเครื่องไฟฟ้านำเข้าสู่เมืองไทยเมื่อไหร่เราจะไปจดทะเบียนกันอย่างแน่นอนครับส่วนคันนี้ก็คือ Honda NR750 ของปี1992นะครับนี่คือซุปเปอร์สปอร์ตขนาด 750cc รุ่นช็อกโลครับเครื่องยนต์ V4 สูบ32วาล์ว1สูบมี8วาล์วนะครับในแบบโอเวนพิสตันหรือว่าลูกสูบไข่นั่นเองครับให้พลังแรงม้าสูงสุดนะครับ125 PS ที่ 14,000 รอบต่อนาทีท็อปสปีดทำได้257กิโลเมตรต่อชั่วโมงในปี1992ครับผลิตเพียงแค่200คันนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา24ปีกว่าจะมาเป็น RC213VS ในวันนี้ครับ